วัสดีคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะเมื่อเช้านี้นักเรียนได้ฟังข่าวไหมมีข่าวที่น่าสนใจที่น่าตื่นเต้นสำหรับพวกเราหลายๆคนโดยเฉพาะคุณครูนี่ได้ยินข่าวคุณครูก็วิ่งมาดูเลยเพราะว่ามันถือว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจข่าวเมื่อเช้านี้ที่เป็นข่าวของเด็กที่อายุ3ขวบ2เดือนทำไมคะสามารถอ่านหนังสือได้นักเรียนได้ติดตามข่าวหรือเปล่าไม่ได้ดูเลยนะคะ เด็กชื่อน้องคันอยู่ที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะอายุแค่3ขวบกับอีก2เดือนแต่น้องเขาเป็นเด็กที่อ่านหนังสือได้ทั้งที่ไม่เคยได้เข้าโรงเรียนมาก่อนเลยไม่เคยได้อ่านหนังสือมาก่อนเลยไม่เคยเข้าโรงเรียนเลยแต่เขาสามารถอ่านหนังสือได้อ่านได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษโหทีนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำไมเลยคะใหญ่โตเลยนะก็มีผู้คนให้ความสนใจกันมากเขาก็เดินทางไปพิสูจน์กันใช่ไหมคะคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่ามีลูก2คนคนโตเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ18แล้วก็น้องทันเนี่ยตอนที่อายุ2ขวบเนี่ย2ขวบกว่าแล้วน้องก็ยังไม่พูดเลยใช่ไหมน้องไม่ยอมพูดทำอย่างไรก็ไม่ยอมพูดแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องไปธุระที่อำเภอแล้วก็พาน้องไปด้วยแม้ตอนนั้นพอไปถึงอำเภอน้องพยายามที่จะพูดนะแล้วก็สามารถอ่านป้ายที่อำเภอได้หมดเลยป้ายที่เขาติดไว้อะนะเขาติดไว้ทั้งหมดเลยน้องทันเนี่ยสามารถอ่านได้หมดคุณแม่ก็เริ่มมีความสงสัยใช่ไหมก็เลยพาไปพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บหลังจากนั้นน้องก็หมกมุ่นอยู่กับหนังสือชอบอ่านหนังสือคุณแม่ก็เลยพาไปที่โรงเรียนไปเจอที่โรงเรียนไปเจอชาร์ตคำบัตรคำหรือตามป้ายบอร์ดอะไรเนี่ยน้องก็ทำไมได้หมดเลยคะอ่านได้หมดนะคะอ่านได้หมดเลยทั้งที่เขา3ขวบ2เดือนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะออกเสียงยังไม่ชัดเจนแต่ว่าเขาสามารถอ่านได้หมดก็เลยมาสอบถามคุณแม่คุณแม่ก็เลยบอกว่าตอนที่ตั้งท้องน้องนี่ทำไมนะคุณแม่ชอบดูหนังเกาหลีน้องน้องคุณแม่ชอบดูหนังเกาหลีใช่ไหมแล้วลูกก็อ่านหนังสือได้ตอนที่3ขวบกว่าและลักษณะที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งถามว่าทำไมน้องจึงอ่านหนังสือได้คุณแม่บอกว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมน้องจึงอ่านหนังสือได้แต่อาหารโปรดของน้องคือปลาเขาจะทานปลาตั้งแต่เล็กๆแล้วเขาชอบมากเลยทราบไหมว่าปลาเนี่ยคือสุดยอดของอาหารที่จะบำรุงสมองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งที่เด็กยังไม่เคยเข้าโรงเรียนเลยแต่อ่านหนังสือได้อ่านได้ทุกตัวแล้วก็อ่านถูกต้องด้วยแต่เขาอาจจะออกเสียงได้ไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะถือว่าเป็นเรื่องที่เขาก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปว่าน้องคนนี้ใช่เป็นอัจฉริยะหรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็ต้องรอการพิสูจน์ต่อไปว่าทำไมจึงอ่านหนังสือได้ทีนี้ย้อนกลับมาดูที่ตัวเราเรียนหนังสือมากี่ปีแล้วคะไม่ใช่5แล้วสิ8ปีแล้วนะอนุบาลอีก3ปีประถมนี่อยู่ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่5แล้วเรียนหนังสือมา8ปีถ้าใครยังอ่านหนังสือไม่ได้โอ้โหไม่รู้จะพูดอย่างไรเลยนะถามว่าหนังสือมีประโยชน์มั้ยมีมั้ยคะมีหนังสือเนี่ยมีประโยชน์มากมายมหาศาลแล้วทำไมพวกเราจึงมองข้ามละเลยไม่ยอมอ่านหนังสือกันนะคะเดี๋ยวคุณครูมีเรื่องมาให้พวกเราฟังหนึ่งเรื่องเดี๋ยวจะให้อะไรนะสิริมาศเป็นผู้อ่านให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าร่วมสมัยชื่อเรื่องว่าหนังสือวิเศษหลังจากที่นักเรียนฟังเรื่องนี้จบคุณครูมีคำถามถามนักเรียนนะคะมีคำถามนะพร้อมที่จะฟังหรือยังพร้อมแล้วการเป็นผู้ฟังที่ดีต้องทำอย่างไรบ้าง 1. นั่งตัวตรงปฏิบัตินะทางต้นทางปลายทางเดี๋ยวคุณครูหลังจากที่สิริมาศอ่านจบ
คุณครูจะประเมินพฤติกรรมการเป็นผู้ฟังของนักเรียนด้วยจะประเมินทั้งผู้อ่านแล้วก็ผู้ฟังคนที่อ่านหนังสือให้เพื่อนฟังก็ต้องมีมารยาทในการอ่านใช่ไหมคะคนที่เป็นผู้ฟังก็ต้องมีมารยาทของการเป็นผู้ฟังที่ดีผู้ฟังที่ดีต้องทำอย่างไรบ้าง 1. ต้องตั้งใจฟัง 2. ต้องไม่ทำกริยาใดๆที่เป็นการรบกวนผู้ฟังคนอื่นหรือผู้ที่กำลังอ่านหนังสืออยู่เพราะอาจจะทำให้เขาเสียสมาธิได้ขณะที่ฟังต้องทำไมไปด้วยคิดตามไปด้วยนะคะขณะที่ฟังต้องคิดตามไปด้วยมารยาทของการเป็นผู้อ่านที่ดีอย่างไรบ้าง 1. ต้องอ่านให้ถูกต้องถือว่าเป็นมารยาทนะ 2. ออกเสียงดังฟังชัดต้องดูด้วยว่าในห้องนี้มีคนฟังกี่คนถ้านักเรียนอ่านอ้อมแอมอ้อมแอมอ้อมแอมเพื่อนข้างหลังได้ยินไหมไม่ได้ยินใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูจะประเมินทั้งผู้อ่านแล้วก็ผู้ฟังนะคะพร้อมไหมพร้อมปฏิบัติตนเป็นผู้ฟังที่ดีอ่ะศิริมาศเริ่มอ่านให้เพื่อนฟังหนังสือวิเศษเด็กชายคนหนึ่งยายกับตาเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กๆพ่อแม่ไปทำงานในกรุงเทพมหานครนานๆจึงกลับมาเยี่ยมบ้านเมื่อวันก่อนพ่อกับแม่มาเยี่ยมเขามีความสุขมากนอนคุยกับพ่อและแม่หลายเรื่องแม่กอดเด็กชายจนหลับไปก่อนจะหลับได้ยินเสียงแม่พูดว่าถ้าอยู่บ้านเหงาเหงาให้หายืมหนังสือนิทานสนุกสนุกในห้องสมุดโรงเรียนมาอ่านคราวหน้าแม่จะซื้อหนังสือจากในเมืองมาฝากด้วยหลังจากพ่อและแม่กลับไปทำงานในเมืองเด็กชายก็ไปห้องสมุดของโรงเรียนห้องสมุดหน้าตาแปลกๆไปมากทั้งห้องมีหนังสืออยู่ไม่กี่เล่มพอเข้าไปใกล้ๆอ้าวหนังสือเหล่านั้นคือหนังสือวิเศษมีปุ่มต่างๆให้กดเขากดคำว่านิทานหนังสือก็กลายร่างเป็นหนังสือนิทานมีปุ่มต่างๆให้เลือกเช่นนิทานผจญภัยนิทานฝันดีนิทานแม่มดนิทานต่อสู้นิทานเกี่ยวกับท้องฟ้าและนิทานเกี่ยวกับดวงดาวเขาลองกดคำว่านิทานเกี่ยวกับดวงดาวหนังสือก็กลายร่างเป็นหนังสือเรื่องผู้วิเศษจากดวงดาวอื่นกับควายขี้ผึ้งเด็กชายหัวเราะชอบใจเพราะนิทานเรื่องนี้เขาเพิ่งอ่านไปไม่นานนี้เองเขากดปุ่มนิทานใหม่โดยเลือกนิทานฝันดีนิทานยังกลายร่างไม่เสร็จเลยเขาก็สะดุ้งตื่นเพราะแม่เขย่าตัวปลุกอ้าวฝันไปหรือนี่ลูกจ๋าหนูต้องอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนแม่กับพ่อก็เตรียมตัวจะไปกรุงเทพมหานครแล้วด้วยพ่อกับแม่ขึ้นรถโบกมือรับตาไปแล้วเขาสวัสดีลาคุณตาคุณยายและเดินไปโรงเรียนที่ห้องสมุดทุกอย่างยังเหมือนเดิมเด็กชายถามครูในห้องสมุดว่าไม่มีหนังสือวิเศษหรือครับครูหัวเราะและตอบว่าหนังสือนิทานในห้องสมุดนี้ครูเลือกมาเองรับรองวิเศษทุกเล่มโดยเฉพาะเล่มนี้คุณครูหยิบหนังสือนิทานใหม่เอี่ยมส่งให้หนึ่งเล่ม
เด็กชายหัวเราะอย่างร่าเริงยกมือไหว้และรับหนังสือวิเศษของคุณครูพร้อมพูดว่าขอบคุณครับคุณครูอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนนะคะอ่ะคุณครูประเมินผู้อ่านหรือผู้ฟังก่อนดี